พรรคเพื่อไทยเราพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่อยมาร่างของพรรคเพื่อไทยก็ยังค้างอยู่และในการพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำโดยทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นมาถึงขั้นตอนที่มีข้อสรุปว่าจะต้องมีการทำประชามติปัญหาที่เราไปพบก็คือว่าการทำประชามติต้องทำโดยใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่มีอยู่แต่พ.ร.บ.ประชามติที่มีอยู่เป็นปัญหาต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะพ.ร.บ.ประชามติที่เขียนไว้นี้ไม่ได้ตั้งใจให้ประชาชนมีอำนาจในการกำหนดนโยบายต่างๆและก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเครื่องมือในการที่ประชาชนจะไปผ่านรัฐธรรมนูญแต่เป็นกลไกสำคัญที่มีไว้เพื่อยับยั้งขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมผมจึงพูดอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าหากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และตอนท้ายสรุปว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เมื่อจัดทำเสร็จร่างเสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งคำถามคือว่าพ.ร.บ.ประชามติที่เขียนไว้นี้จะเอื้ออำนวยหรือยับยั้งขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านสมาชิกหลายท่านจากเกือบจะทุกพรรคพูดไปในทางเดียวกันว่าเรื่องที่เป็นปัญหาคือเรื่องที่กำหนดให้ใช้เสียงข้างมาก2ชั้นหรือที่ใช้คำว่า double majority ดูจะเห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่ว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาและต้องแก้ไขแต่ว่าในรายละเอียดก็มีการเสนอรายละเอียดที่ต่างกันออกไปเช่นพรรคร่างของครม.บอกว่าต้องลงคะแนนมากกว่า150ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ต้องมากกว่าคะแนนผู้ไม่แสดงความคิดเห็นร่างของพรรคเพื่อไทยบอกว่าต้องมีคะแนนเป็นเสียงข้างมากและต้องมีคะแนนมากกว่าคะแนนของผู้ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนร่างของพรรคก้าวไกลบอกว่าประชามติจะผ่านก็ต่อเมื่อต้องมีเสียงมากกว่า150ของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงก็คือมากกว่าผู้ไม่เห็นด้วยรวมกับผู้ที่งดออกเสียงอันนี้คือความแตกต่างในรายละเอียดคำถามจึงมีต่อไปว่าเมื่อเห็นต่างกันอย่างนี้แล้วจะใช้หลักการเหตุผลอะไรที่จะเป็นข้อสรุปที่จะไปสู่ข้อสรุปว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าต้องได้เสียงมากหรือน้อยเท่าไหร่มันควรจะเป็นอย่างไรท่านประธานครับก็ต้องย้อนไปว่าเวลารัฐธรรมนูญบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี้ต้องไปทำประชามติก็ดีหรือการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถ้าจะร่างกันใหม่ร่างฉบับใหม่ต้องไปทำประชามติเสียก่อนทำประชามติด้วยหลักเกณฑ์อะไรถ้ารัฐสภาก็จะมีหลักเกณฑ์ลงมติด้วยเสียงข้างมากแล้วก็มีเงื่อนไขประกอบมาว่าต้องมีเสียงสว.เท่าไหร่มีเสียงฝ่ายค้านเท่าไหร่การทำประชามติจะใช้หลักเกณฑ์อะไรถ้าหากว่าจะพูดว่าให้ง่ายให้ยากอย่างนั้นก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าทำไมจะต้องแก้พ.ร.บ.ประชามติเพื่อให้ผ่านรัฐธรรมนูญได้โดยง่ายหรือถ้ายากเกินทำไมจึงจะแก้พ.ร.บ.ประชามติให้ยากจนแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้คำตอบในเรื่องนี้ครับก็คือต้องย้อนไปดูว่าในการทำประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญปี50ก็ดีปี60ก็ดีโดยเฉพาะการรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60คือฉบับปัจจุบันใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบว่าอย่างไรหลักเกณฑ์ในการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็คือร่างรัฐธรรมนูญปี60จะผ่านความเห็นชอบจากประชาชนทั่วประเทศหรือไม่มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญประการเดียวคือใช้เสียงข้างมากเสียงข้างมากบอกว่าเห็นชอบก็เป็นอันเห็นชอบเสียงข้างมากบอกว่าไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็ตกไปเมื่อการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวแม่คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันฉบับปี60นี้ใช้หลักเกณฑ์นี้คำถามต่อไปจึงเป็นว่าแล้วถ้าจะไปทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราหรือจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับจะใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างไปได้หรือไม่เช่นถ้าบอกว่าจะแก้ใหม่เป็นว่าต่อไปนี้ใช้หลักเกณฑ์ว่ามีเสียงเห็นชอบรับรองเกิน 25% ก็เป็นอันใช้ได้หรือบอกว่าต้องเห็นชอบ 80% จึงใช้ได้อันนี้จะเอาอะไรมาตัดสินไม่มีวิธีอะไรที่จะมีหลักเหตุผลในการตัดสินเรื่องนี้ได้ดีกว่าการย้อนไปทำใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการทำประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญปี60เองดังนั้นด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละครับพรรคเพื่อไทยจึงเสนออย่างตรงไปตรงมาว่าเรื่องดับเบิลเมเจอริตี้เรื่องเสียงข้างมากสองชั้นนั้นพูดง่ายๆก็คือมันเป็นหลักเกณฑ์กติกาที่ทำให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยไปรวมกับผู้ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนแล้วจะกลายเป็นเสียงข้างมากไปได้แล้วก็สามารถชนะผู้ที่มาลงคะแนนเห็นชอบท่านสมาชิกหลายท่านได้ให้เหตุผลได้ยกตัวอย่างกรณีในต่างประเทศให้เห็นแล้วว่ากรณีแบบนี้เป็นปัญหาแต่เรากลับมาที่เดิมครับพรรคเพื่อไทยกลับมาตรงที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญปี60เห็นชอบในการทำประชามติกันมาด้วยหลักเกณฑ์อย่างไรก็ให้ใช้หลักเกณฑ์นั้นจึงได้เสนอเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็สอดคล้องกันกับร่างของรัฐบาลความจริงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักกับร่างของพรรคก้าวไกลเพียงแต่ว่าผมต้องการย้ำหลักเหตุผลที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วในร่างของพรรคเพื่อไทยซึ่งความจริงก็ตรงกับพรรคก้าวไกลด้วยก็คือกำหนดเรื่องการลงประชามติในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งเพื่อให้คนมาลงคะแนนกันได้ออกเสียงประชามติกันได้มากๆแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกทางจดหมายหรือทางออนไลน์ซึ่งทั้งพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลก็เสนอตรงกันมีที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญเป็นพิเศษอีกเรื่องหนึ่งน่าจะมีอยู่ในร่างของพรรคเพื่อไทยเพียงร่างเดียวก็คือการรณรงค์ให้เป็นไปได้อย่างเสรีและทุกฝ่ายรณรงค์อย่างไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ซึ่งเรามีประสบการณ์มาจากการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับที่ผ่านมาที่ไม่เปิดให้การทำประชามติเป็นไปอย่างเสรีไม่เปิดให้ผู้ที่เห็นต่างแสดงความคิดเห็นหรือรณรงค์และยังมีกฎหมายว่าด้วยการห้ามบิดเบือนคำว่าบิดเบือนก็ตีความกว้างไปถึงการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากร่างรัฐธรรมนูญก็ถือเป็นบิดเบือนและใช้อำนาจทางอำนาจของคณะรัฐประหารในการจับกลุ่มในการดำเนินคดีกับผู้ที่เห็นแตกต่างหรือผู้ที่รณรงค์จนกระทั่งไม่สามารถรณรงค์ได้ในร่างฉบับนี้เราจึงต้องการจะย้ำว่าการทำประชามติที่ดีจะต้องเป็นการทำประชามติที่เสรีเป็นธรรมเปิดให้ประชาชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเห็นด้วยกับคำถามหรือไม่เห็นด้วยกับคำถามไม่ว่าจะเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถรณรงค์ได้อย่างเสรี
สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับท่านประธานที่เคารพการแก้พ.ร.บ.ประชามตินี้ไม่ใช่เรื่องความพยายามที่จะแก้ปัญหาทางเทคนิคทั้งหลายทั้งปวงแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ก็คือมีความสำคัญที่จะส่งผลต่อการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้มีการร่างรัฐธรรมนูญโดยสสร.เกิดขึ้นและไม่ให้พ.ร.บ.ประชามติเป็นอุปสรรคขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหลักการหลักเกณฑ์ที่ตรงไปตรงมาคือร่างฉบับแม่ทำประชามติด้วยหลักเกณฑ์อย่างไรการทำประชามติที่จะเกิดขึ้นโดยพ.ร.บ.ประชามติก็จะต้องเป็นไปโดยหลักเกณฑ์เดียวกันนอกจากนั้นจากการที่แก้ไขพ.ร.บ.ประชามติอย่างนี้จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ถูกระงับยับยั้งไม่ถูกขัดขวางแต่ถ้าไม่แก้พ.ร.บ.ประชามตินี้เสียให้ถูกต้องการทำประชามติที่เกิดขึ้นอาจจะนำไปสู่การขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญและอาจจะมีผลทำให้เราไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญกันไปได้อีกยาวนานมากเนื่องจากจะมีการสรุปว่าประชาชนทั่วประเทศไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานครับสำหรับรายละเอียดต่างๆที่เป็นเรื่อง สำคัญก็ตามหรือเป็นเรื่องปลีกย่อยก็ตามเราเชื่อว่าในขั้นกรรมธิการในขั้นประยัติก็สามารถที่จะมีการหารือกันเพื่อหาข้อสรุปที่ตรงกันและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการทำให้พ.ร.บ.ประชามติเป็นเครื่องมือสำคัญของประชาชนในการแสดงออกในการใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงต่อไปขอบคุณครับครับขอบคุณครับผู้เสนอยติสองท่านนะครับจะสรุปแล้วก็